การเป็นมิตรที่ดีเนี่ยต้องเริ่มต้นจากเป็นมิตรที่ดีกับตัวเราก่อนคือทำอะไรแล้วในแต่ละวันเนี่ยตัวเราเองไม่เดือดร้อนทำอะไรแล้วผู้อื่นไม่เดือดร้อนจากสิ่งที่เราทำจากนั้นก็เพิ่มเติมขึ้นมาทำอะไรแล้วประโยชน์เกิดขึ้นกับตัวเราหรือเปล่าทำอะไรแล้วประโยชน์เกิดขึ้นกับผู้อื่นหรือไม่ทำอะไรแล้วเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเราหรือเปล่าทำอะไรแล้วเพิ่มคุณค่าให้กับผู้อื่นหรือไม่ถ้าเรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าตัวเราเองนั้นเป็นมิตรที่ดีสำหรับตัวเราแล้วยังไม่พอสามารถจะเป็นมิตรที่ดีต่อผู้อื่นได้ด้วยเอาว่าเริ่มต้นแค่นี้ชีวิตของเราก็มีคุณค่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดแล้วล่ะ